มีนักฟุตบอลอินโดนีเซียถูกฟ้าผ่าที่สนามฟุตบอลนะครับแล้วฟ้าผ่าลงมาเจอที่นักกีฬาฟุตบอลลงไปนอนล้มหมดสติเลยนะครับแล้วก็บอกว่ายื้อชีวิตไม่สำเร็จฟ้าผ่าเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญที่เราคาดเดาได้ยากนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่ว่าใครที่อยู่ในจุดที่สูงเด่นบริเวณนั้นนะมีสิทธิ์จะถูกฟ้าผ่าได้ซึ่งอย่างกรณีบอกว่าเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงฝนไม่ตกหรือถ้าตกแล้วหยุดแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ระหว่างที่เล่นๆอยู่มีอาการแปลกๆเช่นมีขนลุกชันเส้นผมเนี่ยอยู่ก็ลุกปูขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่าในนั้นเนี่ยมีประจุไฟฟ้าที่ผิดปกติในอากาศแล้วใครที่เคยเชื่อว่าฝนตกถึงจะมีฟ้าผ่าได้หรือจะฟ้าผ่าได้เพราะต้องมีฝนตกเนี่ยอันนี้เอาความรู้ใหม่นะครับและน่าสนใจมากเขาเรียกว่าการเกิดฟ้าผ่าแบบบวกเป็นการเกิดฟ้าผ่าโดยที่ไม่มีฝนตกครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า positive lightningpositive ก็คือ positive charge นั่นเองคือประจุบวกนะครับทั่วไปเนี่ยเวลาฟ้าผ่ามันคืออะไรมันคือก้อนเมฆอยู่บนฟ้าใช่ไหมแล้วมันเป็นกลุ่มของก้อนเมฆที่เรารู้ว่าเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองในกรณีที่เป็นฟ้าผ่าแบบบวกเนี่ยคืออะไรเกิดขึ้นก็คือบอกว่าบางครั้งเนี่ยครับซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากเลยคือแค่ประมาณ 5% ของการเกิดฟ้าผ่าทั่วไปน้อยมากเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่ประจุไฟฟ้าบวกบนยอดเมฆเนี่ยพุ่งออกมาเหมือนกันแล้วมันก็พุ่งโค้งออกมาเขาบอกว่ามันอาจจะออกไปได้ไกลถึง30กิโลเมตรแปลว่าเราอยู่ทั่วไปเนี่ยนะมองไปบนฟ้าเนี่ยไม่เห็นเมฆสักก้อนเลยนะแต่มีเมฆที่อยู่ห่างจากเรา30กิโลเมตรปล่อยไฟฟ้าแบบประจุบวกวิ่งมาหาเราได้แล้วเราก็โดนช็อตได้แล้วที่น่ากลัวคือเขาบอกว่าไฟฟ้านี่ทรงพลังมากครับสูงกว่าไฟฟ้าพับผ่าธรรมดาที่แบบประจุลบถึง10เท่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะแรงถึง300,000แอมแปร์ถ้าดูที่ความต่างสัดหรือโวลต์เนี่ยก็คือ 1,000 ล้านโวลต์นะครับฉะนั้นมักจะเป็นฟ้าผ่าที่อันตรายมากแล้วก็อาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับ